ทำไมสามีถึงนอกใจทั้งๆที่ดิฉันก็หน้าตาไม่ขี้เหร่นะคะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะมั้งคะของคนที่ปล่อยให้อดีตมาทำลายปัจจุบันของคุณผู้หญิงค่ะบอกว่ากลัวประวัติร้าวจะซ้ำรอยอีกนะคะเรื่องก็คือบอกว่าตอนนี้อายุ36ปีนะคะกำลังตั้งท้องครั้งที่2ลูกชายคนโตเนี่ยอายุ7ขวบแล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนที่ลูกคนแรกยังไม่ถึง2ขวบเนี่ยจับได้ว่าสามีเนี่ยนอกใจแล้วก็เป็นนักโกหกตัวยงในตอนนั้นนะคะมาตอนนี้ก็เลยเริ่มเครียดและเกิดความกังวลว่าเอ๊ะเขาจะนอกใจเราอีกหรือเปล่าแล้วจะต้องทำอย่างไรคะดิฉันเนี่ยสงสัยด้วยว่าทำไมสามีถึงนอกใจทั้งๆที่ดิฉันก็หน้าตาไม่ขี้เหร่นะคะขนาดแต่งงานแล้วยังมีคนมาติดพันอยู่เลยจะว่าไม่เอาใจใส่สามีก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆเครียดจนคิดว่าสักวันถ้าฉันจะเป็นแบบเธอบ้างจะได้หายกันดีไหมเริ่มคิดเลยตอบอีกแล้วค่ะคิดแก้เผ็ดอยู่ในใจค่ะเอาละครับเป็นไงบ้างครับแหมเวลาผ่านไปตั้งประมาณ5ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะจะรู้ว่าอ๋อเธอโกหกฉันเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าก่อนจะรู้ความจริงชีวิตก็น่าจะไปได้ดีพอสมควรค่ะพอรู้ความจริงแล้วกลายเป็นว่าเอาละเรื่องเก่าๆนั้นตามมาหลอกหลอนทำให้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยไม่มีความสุขนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะบางคะของคนที่ปล่อยให้อดีตมาทำลายปัจจุบันแล้วเผลอๆอาจจะไปทำให้อนาคตเนี่ยหมดสิ้นกันไปเลยถึงขั้นคิดว่าฉันจะเอาอย่างเธอซะบ้างตายละมีสามีเจ้าชู้อย่างเดียวไม่พอจะทำตัวเป็นคนเจ้าชู้ซะเองอีกแน่นะคะตรงนี้ต้องเรียนก่อนนะคะว่าประเด็นสุดท้ายเนี่ยไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะเราไม่ควรจะปล่อยให้พฤติกรรมไม่น่ารักไม่น่าไว้วางใจของคนอื่นเนี่ยมาเปลี่ยนหรือว่ามาลดทอนคุณค่าของตัวเรานะคะตรงกันข้ามค่ะในความไม่น่ารักของเขาในความไม่น่าไว้วางใจของเขาเนี่ยอาจจะต้องนั่งทบทวนแล้วล่ะค่ะว่าปัญหานั้นอยู่ตรงไหนโดยตัวตนของเขาเองที่ไม่น่ารักหรือว่าเรามีส่วนร่วมในความไม่น่ารักตรงนั้นหรือส่งเสริมให้ความไม่น่ารักตรงนั้นเกิดขึ้นค่ะแล้วก็แก้ไขกันไปสามีไว้วางใจไม่ได้สามีเป็นยอดนักโกหกตัวยงเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเป็นลักษณะของเขาที่ดูเหมือนจะยากในการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราวางเฉยไปเวลาผ่านไป5ปีเขาก็โกหกแต่ก็ไม่เคยทำให้หน้าที่อื่นเสียไปหรือเปล่าถ้าทุกอย่างยังต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆบนพื้นฐานของความอบอุ่นในระดับหนึ่งของครอบครัวแล้วคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยยอมรับได้ก็ดูเหมือนว่าจะต้องปรับตัวในรูปแบบนี้แต่ถ้าจะทำอะไรให้ดีกว่านี้ก็คงจะต้องนั่งถามแล้วแหละว่าเอ๊ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่การถามเรื่องราวเก่าๆแบบนี้เนี่ยถ้าหากใช้ลักษณะของการมีอารมณ์เข้ามาปะทะกันอาจจะไม่มีประโยชน์เลยฉะนั้นอาจจะต้องค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วค่ะว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยทราบมาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าหากว่าเราทบทวนแล้วเราพบว่าเราดีทุกเรื่องเราดูแลเขาก็ดีปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาเหมาะสมแล้วเขามีอะไรอีกบ้างไหมที่คิดว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวแล้วก็แก้ไขปัญหากันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็พบบ่อยนะคะเป็นช่วงตั้งครรภ์ผู้หญิงจะมีความคิดเรื่องนี้แวบขึ้นมาว่าจะมีปัญหาเข้ามาหรือเปล่าค่ะประเด็นนี้น่าสนใจค่ะ ค่ะเพราะสรีระของผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะคะถึงแม้คนอื่นจะไม่คิดอะไรเจ้าตัวก็รู้สึกแย่อยู่แล้วนะคะเอ๊ะทำไมหน้าอกโตแต่ไม่เซ็กซี่เลยนะคะดูตัวนุ่มนิ่มขึ้นแต่ก็ดูน่าเบื่อไปด้วยพร้อมๆกันนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ต้องปรับความเข้าใจกันระหว่างคน2คนพอสมควรแล้วก็รวมถึงต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยว่าความสนใจทางเพศของสามีภรรยาตรงนั้นเนี่ยจะจูนกันแบบไหนถึงจะตรงนะคะถ้าหากว่าก้าวข้ามความรู้สึกแย่ๆตรงนี้ได้เข้าใจกันได้ดีแล้วเนี่ยความเสี่ยงก็จะลดลงนะคะก็คงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่ต้องเกิดขึ้นทุกครั้งของการตั้งครรภ์หรอกค่ะอย่าได้อคติขนาดนั้นเลยนะคะมีข้อแนะนำสำหรับคุณสามีด้วยไหมคะโดยเฉพาะช่วงภรรยากำลังตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะเกิดอาการคิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะช่วงเวลาของการตั้งครรภ์เลยไปทั้งถึงหลังคลอดด้วยนะคะผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเนี่ยจะมีความรู้สึกแย่ๆมีความรู้สึกหึงหวงความรู้สึกระแวงเพราะขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะเพราะฉะนั้นกำลังใจจากสามีนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังใจที่แสดงออกในแง่ของพฤติกรรมที่ใกล้ชิดกอดบ้างหอมแก้มบ้างกระเซาเย้าแย่บ้างหรือเพียงแค่ใช้คำพูดนะคะปลอบโยนให้กำลังใจหรือชื่นชมกันบ้างความเอาใจใส่เหล่านี้เนี่ยจะทำให้ภรรยาเนี่ยมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงขึ้นซึ่งก็หมายความว่าจะส่งผลที่ดีขึ้นต่อเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้องหรือที่กำลังให้นมกันอยู่ด้วยนะคะประวัติร้าวก็ไม่น่าจะซ้ำรอยนะคะถ้าทำได้อย่างนี้ถ้าเราพยายามแก้ไขนะคะครับ